ได้ยินไหมครับดีมครับแป๊บหนึ่งพี่เติมกาแฟก่อนของแท้ต้องดีดกาแฟจะได้แบบสัมภาษณ์สมูทมากขึ้นยินดีต้อนรับรูบิสเดอะบีดครับสวัสดีครับโอเคโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่บูบูพอดแคสต์เป็นแบบว่ารายการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องดนตรีอะไรเงี้ยแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนเผื่อคนยังไม่รู้จักครับสวัสดีครับชื่อฟุกครับอายุ22ปีครับเอคีก็ลูบิสเดอะบีดครับผมโอเคผลงานครับตอนนี้ทำให้ใครอยู่บ้างผลงานตอนนี้ก็มีอีสานโซนครับเป็นหลักแล้วก็หลายอีกหลายคนครับผมเยอะครับก็เยอะครับผมช่วงนี้ก็จะบอกก่อนว่าที่ผมชวนน้องมาเนี่ยก็ฟุกเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่แบบว่าเอ้ยต้องอย่างนี้ต้องเปิดใหญ่ๆคนชอบออกตัวรอฟรีแล้วก็ตามงานน้องมาสักก็เป็นหลักเดือนอ่ะเออขอบคุณครับก็เห็นผลงานแต่ละอย่างแล้วแบบไม่ธรรมดาแล้วยิ่งมีช่วงหนึ่งที่แบบปล่อยอัลบั้มปล่อยซิงเกิลอะไรเงี้ยรัวมากเลยแล้วก็จะเห็นชื่อเนี่ยเห็น Rubies on the Beat ตลอดเลยครับบีทน่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่บีทไม่เหมือนคนอื่นอ่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอะไรบางอย่างจริงๆนะผมเลยชวนคุณมาไงขอบคุณครับอยากให้พูดถึงอีสานโซนหน่อยแบบมาเจอกันได้ไงมารวมกันได้ไงอะไรเงี้ยฮะอีสานโซนรวมกันได้ไงก็คือประมาณปลายปีที่แล้วครับคือผมไปเห็น SKในกลุ่มไทแท็บก็คือผมเป็นรุ่นพี่ SK บังเอิญที่ผมเป็นรุ่นพี่ SK ที่โรงเรียนเก่าครับแล้วบังเอิญวันนั้นก็คือบ้านอยู่ใกล้กันครับทีแรกก็เลยแบบคุยกันแล้วก็เลยได้มาทำด้วยกันโซนอีสานโซนนี่ที่แรกเหมือนจะมี PSL มี SK มีมอตตมะแล้วก็มี11Q ครับที่ทำกันมาก่อนแต่ตอนนั้นเขาเหมือนเขาขาดบีทเมเกอร์โปรดิวเซอร์ก็เลยเหมือนแบบเจอผมพอดีSK ก็เลยเป็นคนดึงผมเข้าอีสานโซนครับก็เลยได้ทำมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ครับโอเคอยากให้พูดถึงหน่อยว่าเราเริ่มมาทำบีทได้ไงฟุกเริ่มมาทำบีทได้ไงก็ย้อนกลับไปประมาณ2น่าจะ2ปีหรือ3 2ปีที่แล้วครับก็ตอนนั้นทำกันกับเพื่อนกับน้องมันมีแต่คนแรปครับมันมีแต่คนร้องก็คือไม่มีคนทำบีทผมก็เลยลองคิดดูลองทำดีไหมวะก็เลยแบบตอนนั้นก็ยังแบบงูกว่าปลาอยู่ไม่ได้เป็นอะไรมากเท่าไหร่ครับก็เลยทำไปเรื่อยจนถึงตอนนี้ครับแล้วเรามีการศึกษายังไงบ้างในการแบบว่าปลั๊กอินที่ใช้ซาวที่เลือกอะไรเงี้ยเรามีวิธีการพัฒนาตัวเองตรงนั้นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยแต่ตอนแรกก็คือช่องพี่บูเลยครับตอนนั้นช่องพี่บูเลย คอปเตอร์แนะนำมาครับคอปเตอร์ใช่ครับผมเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันในกลุ่มเลยครับโอ้ยทำไมโลกกลมจังใช่ครับผมก็ว่าแบบโลกกลมมากเลยตอนนั้นก็ดูหลายช่องครับแต่เพิ่งมาเห็นที่แบบเป็นภาษาไทยเป็นคนไทยทำครับก็เป็นช่องพี่บูตอนนั้นก็เหมือนจะเป็นชื่อคลิปว่าแนะนำอุปกรณ์การทำเพลงหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดตอนนั้นครับแล้วก็แต่ตอนนั้นไม่มีลำโพงไม่มีหูฟังไม่มีอะไรครับแบบใช้แบบลำโพงแบบถูกๆไปก่อนนะส่วนเรื่องปลั๊กอินเรื่องอะไรก็ตอนนั้นใช้สต็อกปลั๊กอินครับ FL. สต็อกในใช่ครับก็แล้วก็ศึกษาผ่าน YouTube ครับแต่ตอนนั้นมันยังไม่ค่อยมีครับตอนนั้นก็มีแค่ช่องพี่บูหมายถึงปีที่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับประมาณปีที่แล้วฉะนั้นก็มีดูของพี่บูต่างประเทศก็จะเป็นของของโฮลี่ครับไม่รู้ว่าคนไทยรู้หรือเปล่าใช่ครับโฮลี่เจ๋วมากครับซาวแบบผมต้องการเลยซาวนี้ผมเลยใช่ครับหลายๆอย่างผมเรียนมาจากเขาที่แบบเป็นซาแบบแท็บๆครับโอเคก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็มีเยอะอยู่ครับมีเยอะมีโฮลี่มีนิกมิล่าที่ผมดูเซเวด้าอะไรอย่างงี้ดูไหมใช่ใช่ครับใช่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 อ่าฮะใช่ครับผมดูคนนี้แล้วก็หลักๆก็มีประมาณนี้ครับพี่มีอีกคนแนะนำฟีน่าฟิตเนสเดี๋ยวขึ้นรูปให้คนทางบ้านด้วยจะได้เห็นคนนี้ดีจริงครับใช่อยากให้พูดถึง
โปรแกรมที่ใช้หน่อยโปรแกรมที่ใช้แล้วก็ปลั๊กอินที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยที่ทำบ่อยๆช่วงเนี้ยครับอ๋อก็อันนี้ก็คือแบบดูในแชร์สกรีนใช่ไหมครับได้ครับแชร์สกรีนมาเลยเห็นไหมครับเห็นครับผมเอาเลยลืมบอกไปว่ามีอีกคนหนึ่งในไทยที่ผมดูก็คือพิตต้นนายซิกโซครับอีกคนหนึ่งที่ผมดูใช่ผมก็ดูครนัาบยซิกินใช่ ปลั๊กอินที่ใช้ทำบีทใช่ไหมครับอ่าฮะส่วนมากจะเป็น SRX ครับอ๋อ SRX สองตัวนี้ครับตัวคีย์บอร์ดกับตัวออเคสตราโรแลนด์ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ครับสองตัวนี้ครับที่ใช้ทำแบบพวกใช้แบบริวเบบี้พวกแอรันต้าพวกนี้ครับอืมแล้วก็มีอาร์เคดครับอาร์เคดอ๋อโอเคครับอืมอาร์เคดนี่ก็จะบอกคนก่อนนะว่าอาร์เคดนี่ก็คือเป็นแบบคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรเป็นสมาร์ทลูปอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับคือเราสามารถที่จะกำหนดคีย์เพลงได้แล้วใชก็่ครับเอาไปดรอปลงในบีทเราเลยอะไรเงี้ยน่าจะมี3อันครับสามตัวนี้อ๋อโอเคขอแบบดรัมคิดสัก4-5ตัวที่แบบ go to อ่ะที่มีครับมีนี่ครับข้างๆก็จะมีที่ผมใช้ก็มีแบ่งไว้มีของ Stardust มันก็มีแบบมีโหลดฟรีผ่าน YouTube แบบผมก็โหลดมาแล้วผมก็มาคัดบางตัวก็ซื้อครับบางตัวก็ซื้อมาแต่ก็ไม่คุ้มเท่าไหร่เออใช่เข้าใจแล้วก็มีของแบงโลครับแบงโลนี่ผมแนะนำเลยของแบงโลใครประมาณนี้ครับอยากได้อาจจะทักเบบี้แบงโลไปซื้อหน่อยผมเช่าเอาให้ช่วยกันทำมาหากินใช่ใช่ประมาณนี้ครับเออไหนลองทำให้ดูดิพี่อยากเห็นเราเขียนกองเห็นอะไรThank you.
ที่คาใจเยอะเลยก็คือ drum kit เนี่ยใช้เป็นของอันนี้ใช่ไหม Stardust ถ้าเป็นแนวพวกกันมาพวกที่เป็นแอตแลนต้าก็จะใช้ของ Stardust ครับถ้าเกิดเป็นพวก Tyrod Wave NBA ก็จะใช้ของ Banglow Baby ครับที่ใช้หลักๆส่วนเป็นดิวก็ถ้าเป็นดิวก็UK แล้วก็ LX Melo ประมาณนี้ครับโอเคตามว่าไปนะครับทุกคนครับ โอ้ตอบคำถามผมเยอะเลยผมจำได้ไหมผมเคยขอคุณบีทหนึ่งของ HK ขอสเตย์ใช่ครับใช่ชอบมากเลยเอ้ยผมอยากรู้ว่าเพลงนั้นอ่ะคือรูบิสจะชอบมีเอฟเฟกต์อะไรก่อนเริ่มเพลงอ่ะเยอะไหมเยอะไหมครับอะไรอ่ะ EQ เหรอเป็นสูตรของ FC Beat ครับ FC Beat เห็นของช่องต่างประเทศเขาทำเนี่ยครับก็ในไทยมันยังไม่มีคนทำพอดีตอนนั้นครับก็เลยไปหาวิธีมาก็หาประมาณครึ่งปีครับโอ้จริงป่ะเอ้ยถ้างั้นไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องบอกเราไปบอกหมดก็ไม่เวิร์ก ผมคิดว่าคนคงเห็นวิธีการทำแล้วก็หลายๆคนอาจจะฟังผลงานของฟุกมาบ้างแล้วด้วยผมอยากให้ฟุกในฐานะของโปรดิวเซอร์คนหนึ่งฝากถึงคนที่แบบว่าอยากมาทำบีทหรือว่าน้องๆที่เพิ่งหัดทำถ้าเกิดคนที่เพิ่งเริ่มทำนะครับก็อย่าไปท้อครับคนทำมันเยอะครับช่วงนี้การแข่งขันมันสูงก็ถ้าเกิดทำแล้วมันไม่โอเคก็อย่าเพิ่งท้อครับกว่าลูบิทจะมาขั้นตรงนี้ก็ ก็เจ็บมาเยอะเหมือนกันครับก็ทำฟรีไปให้หลายคนเหมือนกันครับก็ทำฟรีไปก่อนครับให้เขาเห็นผลงานเราถ้าเกิดมันโอเคผลตอบรับมันดีก็เดี๋ยวก็มีคนตามมาครับก็สู้ต่อไปครับโอเคคุณมีวิธีการหาสไตล์ของตัวเองยังไงผมคิดว่าเสียงไอ้พวกแพทเทิร์นกลองพวกอะไรเงี้ยเวลามันรวมกันแล้วมันกลายเป็นรูบิสคุณมีวิธีการหาอะไรยังไงผมหายังไงก็ผมอาศัยการฟังครับส่วนมากผมไม่ได้ฟังเพลงนะแต่ผมฟังบีทมากกว่าสมมติว่าเป็นเพลงของกันนาแต่ผมก็จะไม่ได้โฟกัสเรื่องเนื้อไม่ได้โฟกัสเรื่องเพลงผมจะโฟกัสเรื่องบีทฟังลึกๆฟังเรื่อยๆแล้วก็มาปรับใช้อะไรนิดหน่อยครับเยี่ยมเลยโอเคดีครับสุดยอดมากคำถามต่อไปมีอะไรจะถามผมไหมครับผมอยากจะถามพี่บูก็คือเพลงไหนที่ทำให้พี่บูรู้จักผมครับเพลง HK ครับเพลง HK ผมขออนุญาตดูชื่อก่อน Rubies Are Here ชื่อเพลงว่า Blood ชื่อเพลงว่า Blood Rubies Are Here ไอเพลงที่ผมขอสเต็มคุณนั่นแหละผมแบบเฮ้ยมันไม่ธรรมดาเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็ผมก็ไปตามไล่ฟังไล่เก็บแต่อันนี้ผมคิดว่าสุดละผมครับผมก็ไม่คิดว่าพี่บูจะได้เล็กมาแบบมาให้ผมพอดแคสต์หรือว่าแบบไม่คิดว่าจะฟอร์มาด้วยซ้ำแบบแต่ก่อนผมก็แบบเป็นคนตามพี่บูอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะพี่แต่จริงๆเลยโอ้ครับขอรูบิสฝากผลงานแล้วก็ฝากช่องบีทขายบีทอยู่เท่าไหร่ติดต่อยังไงจัดเลยครับพื้นที่โฆษณามาแล้วฝากรูบิสออริเฮียครับฝากYouTube ชื่อ Rubis The Beat เว็บไซต์ SC Beat ครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นลด 30% ร่วมกับHima Culture ครับผมถึงตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30เดือนนี้ IG ก็ _fuk_rubiscore.thaibeat ครับ IG SC Gang SC Beat แล้วก็เร็วๆนี้ก็อัลบั้มจะมี ASK จะมีอัลบั้มกำลังทำอยู่ครับตอนนี้อัลบั้ม SK ผลงานก็ติดตามได้เลยครับแล้วก็ฝากช่องอีสานโซนYouTube ครับแล้วก็ IG อีสานโซน Official ครับผมผลงานเยอะจริงๆเยี่ยมมากคุณรันอยู่นะเนี่ยปีนี้ทำกันเองหมดเลยตอนนี้หลายๆอย่างแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงครับเร็วๆนี้เดี๋ยวอีสานโซนจะมีอินเทอร์วิวครับเกี่ยวกับสัมภาษณ์ของแต่ละคนครับผมนี่ทำให้แบบให้ทุกคนที่ตามอีสานโซนรู้ว่าอีสานโซนมีใครบ้างอะไรประมาณนี้ครับนี่ไงเห็นไหมมันมีคนเห็นเหมือนผมมาก่อนการเดี๋ยวใช้เฮ้ยโอเควันนี้ยังไงขอบคุณมากครับฟุก Rubies The Beat ครับขอบคุณมากครับพี่บูขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณสละโอกาสทุกอย่างครับพี่
โอ้ยขอบคุณมากครับเราเนี่ยแต่ผมชอบพวกคุณอย่างหนึ่งเพราะพวกคุณไม่ค่อยมีอีโก้พวกคุณคุยง่ายทุกคนครับผมขอบคุณมากครับใช่ผมยังไงผมอยากให้แบบเก็บคุณสมบัตินี้ไว้นะก็อยากให้เก็บเอาไว้ครับผมครับโอเคขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับครูบิสตาบีครับขอบคุณครับพี่บุ๊คขอบคุณครับสวัสดีคนฟังครับสวัสดีครับผมโอเคไหมเกิดพูดลิ้นพันพูดไปลิ้นพันไปพี่ว่าตื่นเต้นที่สุดตื่นเต้นแบบแทบจะไม่เคยมีใครมาสัมภาษณ์เลยผมแบบนี้เลยนี่ครั้งแรกเลยครับผมจะบอกผม FC พี่ประมาณ2ปี3ปีแล้วนะตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่ผมทำแรกๆผมไม่คิดว่าจะได้มานั่งคุยกันแบบจริงๆจังๆเลยครับพี่เอ้ยขอบคุณมากพี่งงพี่ตามผลงานเราอยู่พี่ตามผลงานเราอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนเลยในอีสานทำผลงานให้ดีทุกอย่างจะตามมาเองครับผมโอเคครับไปสู้จัดไปโอเคครับเดี๋ยวผมเสร็จเดี๋ยวผมอัปเดตไปให้ครับพี่บุ๊คโอเคจัดโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเจอกันครับพี่ชายเจอกันครับผมเจอกันครับผม Roofy's gone.